าสู่วาระเลยนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทำบุคคลภายในประเทศหรือว่าจังหวัดเราเองหรือว่าต่างจังหวัดเปิดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้กำหนดเกณฑ์การเปิดพื้นที่รับภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะให้ควรจะมีข้อเสนอแนะในการเปิดเมืองอะไรนะครับในการที่จะเปิดเมืองครั้งนี้มาตรการแล้วก็การดำเนินการของจังหวัดประมาณ 1,400 คนนะคะก็ถือเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้วนะคะสถานนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็คนไทยในประเทศด้วยนะครับนะครับเรื่องวาระที่สามเรื่องพระเจ้านะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับเป็นข้อมูลนะครับในฐานะครับก็ท่านก็บอกว่าให้ดูความพร้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็น2เรื่องของเรานะครับงั้นในการประชุมวันนี้นะครับตามนโยบายตามอะไรที่สบค.ปากกำเมสเซนเจอร์มาถามผมกันค่อนข้างมากนะครับแต่พอดูแล้วเนี่ยจะเป็นการบล็อกเขาหรือว่าอะไรนะเส้นเลือดหลักของจังหวัดนะครับซึ่งหลายๆอย่างนะครับการท่องเที่ยวและกีฬานะครับอันนี้ก็ให้นะครับจะเป็นข้อมูลความพร้อมวางแผนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับวันนี้ผมอยากจะเอาหน่วยเนี่ยมาให้รับทราบพร้อมกันหมดนะฮะว่าเราทางในส่วนของโครงการงานอยู่จังหวัดนะครับในเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมต่างๆการเปิดประเทศภายใน120วันนะคะตามนโยบายนะคะเราถือว่าในที่ผ่านมานะคะขออนุญาตนักเรียนที่ประชุมค่ะขอบคุณค่ะนะครับก็อย่ากรุณาเป็นเช่นนะครับเป็นเรื่องภายในจังหวัดไหนที่มาคอยเช็คหรือคอยกักตัวทำไมคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับก็โครงการบริหารจังหวัดแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะก็คือตามแผนหลักครั้งที่2เมื่อวันที่1กันยา2564ด้านความพร้อมของพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็2การเตรียมของในมูลนิธินะคะตามแผนการเปิดเมืองของเราก็จะอยู่ประมาณวันที่10สถานการณ์โควิดระหว่างระลอก1ระลอก2แล้วก็ปัจจุบันนะคะทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและก็ประชาชนในพื้นที่นะคะตามแนว